ดร.สมจินทร์ สอนไพศาลกรรมการผู้จัดการบลจ.ทหารไทยได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนระยะสั้นหรือลงทุนน้อยกว่า3ปีว่าสามารถจัดพอร์ตได้3รูปแบบดังนี้ค่ะ1. พอร์ตระมัดระวังมีสัดส่วนของเงินสด 70% และตราสารหนี้ 30% โดยให้ผลตอบแทนประมาณ 3.71% 2. พอร์ตปานกลางโดยมีสัดส่วนของเงินสด 50% ตราสารหนี้ 40% และหุ้น 10% โดยให้ผลตอบแทนประมาณ 5.84% และ 3. พอร์ตเชิงรุกมีสัดส่วนของเงินสด 30% ตราสารหนี้ 50% และหุ้น 20% โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 7.89% ค่ะ